ก็ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะครับ11ปีเนาะเสียงอะไรนะจนวันที่ขอคบกันที่เคยสัญญาว่าจะดูแลไปตลอดก็อยากจะยกคำนั้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะดูแลไปตลอดจริงๆเอิญดีใจมากที่ได้อยู่ในทุกๆโมเมนต์ของตาลตั้งแต่ที่มีกันเข้ามา11ปีที่แล้วตอนที่กันเนี่ยจะจีบตาลใหม่ๆตอนนั้นครับเราเป็นเด็กมัธยมเด็กมัธยมวัยเราก็จะไปสยามกันครับวันนั้นกันเขาวางแผนครับตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาเข้าหาตาลยังไงเขาให้ผมอะนัดตาลไปเจอที่สยามเสร็จแล้วไอ้กันก็บอกว่าเออชิวเดี๋ยวถ้ามึงเจอตาลแล้วอะมึงบอกกูนะเดี๋ยวกูเข้าไปเสร็จแล้วมึงอะแกล้งบอกตาลว่าเดี๋ยวกูไปทำธุระที่อื่นก่อนเพื่อให้ไอ้กันเนี่ยได้อยู่กับตาลวันนั้นกินข้าวคนเดียวอร่อยมากเลยฮะก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตคู่แบบมีความสุขมากๆแล้วก็สวยงามเหมือนเคยที่เป็นมาของแขกผู้มีเกียรตินะฮะอวยพรให้กับทั้งตาลแล้วกันนะฮะให้มีความสุขนะฮะในชีวิตครอบครัวใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีกันหรือตาลตัวเล็กๆนะฮะในอนาคตนะฮะทำให้คุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องทุกคนอบอุ่นได้นะครับก็ขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะครับขอบคุณครับทุก identity ทุกๆตัวตนถ้าเป็นสมัยกลางปีก็จะบอกทุกๆ multiverse ของเรานะไม่ว่าจะใน attribute ไหนไม่ว่าจะใน iterate ไหนของผมเนี่ยผมก็จะมา cross กับตาลก็คือมา marry มาอยู่ในกันกับตาลเสมอนะครับซึ่งก็สตาร์ทในวันนี้ที่คิมตันมาลัยวันที่18ถึง12ก็อยากจะย้ำให้ชาวสาวฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอกล่าวสัญญาเนี่ยว่าจะดูแลไปตลอดแต่รู้สึกว่าการกระทำมันสำคัญมากก็แค่อยากจะบอกว่าก็ไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่า9ปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากก็ไม่ต้องสัญญาอะไรไม่ต้องพูดอะไรก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตทำปัจจุบันมันดีมากอยู่แล้วอ่ะนั้นเลย